เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับต้องบอกว่าวันนี้เรามาไลฟ์สดกันด้วยนะฮะในเพจของ Speed Channel เลยทีเดียวนะฮะช่องแล้วใช่ครับผมไม่ได้แยกช่องคือทางแฟนเพจ Facebook ครับไลฟ์ Facebook กันเต็มๆเลยวันนี้เมื่อวานลองดูแล้วก็เรียกว่ามีคนเข้ามาชมแล้วก็มีคำถามมาด้วยจริงครับเพราะว่าอะไรรู้ฮะเพราะว่า1บางคนเนี่ยเขายังขับรถอยู่บางท่านก็ยังนั่งรถจากบ้านอย่างน้อยเปิดโทรศัพท์มาดูโอ้โหยังมีสปีดไรเดอร์อยู่นั่งชมกันไปยาวๆและที่สำคัญครับช่องทางการรับชมของเรานะครับไม่ได้มีเพียง True Vision 691กับหลายเพจเท่านั้นนะครับมีช่องไหนครับยังมีอีกหลายช่องทางด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็น www.speedchannel.co.th นะครับเว็บแรกแล้วก็อีกอย่างนะครับก็คือเพจ Speed Channel นั่นเองนี่คือเพจนี้กำลังไลฟ์อยู่เลยนะครับเป็น Official Page ของเรานะฮะในนี้จะรวบรวมรายการทุกอย่างของช่อง Speed Channel True Vision 691เอาไว้นะฮะข่าวคราวนี่ในนี้ได้เลยต่อมาครับที่เพจของ Speed Rider นะครับซึ่งเป็นของรายการเราเองนะครับเข้ามาก็เจอพวกเรา5คนตอนนี้จะมีทั้งไลฟ์สดในเรื่องของเวลาที่เราไปออกงานต่างๆนะครับว่าไปที่ไหนใครเชิญไปอะไรรถใหม่รถเก่าวงการรถสปอร์ตแล้วครบคลิปนินทาโอ้เยอะแยะที่นี่มากมายนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับนั่นก็คือ YouTube นั่นเองนะครับ YouTube เสิร์ชเข้าไปที่คำว่า Speed Channel Official นะครับนี่ก็จะขึ้นมาแล้วเป็นจอดำๆจะเห็นว่าจะมี Speed Channel Official Live Stream ครับตัวนี้สามารถชมย้อนหลังได้นะครับแล้วก็สามารถหยุดระหว่างที่ชมพวกเราอยู่ก็ได้นะฮะตัวนี้จะดำเนินไปพร้อมกับช่อง True Vision 691ฮะโหเป็นไงตรงนี้หลายช่องทางเลยหลายช่องทางนะครับไม่จะเป็นอยู่บ้านก็สามารถดูได้ไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตไม่จะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับมีสัญญาณต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะชมเราสดๆได้เหมือนกันครับผมนี่ยังหาไม่เจอเลยเนี่ยยังหาไม่เจอเดี๋ยวก่อนแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนั่นคือเนื้อสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแตงคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนี่พวกคุณก็อย่าลืมเลยตอนนี้งานหลักของพวกเราเนี่ยกล้อง3ตัวนี่มันมัวจะดูกล้อง3 4ตัวไม่อยากรู้ว่าเข้ายังไงอะไรไงไงจะได้รู้เอ้ยมันไลฟ์สดกันยังไงเพราะฉะนั้นนี่เลยกล้องจับเร็วมาไหนทำให้ดูได้นี่ครับดูตามเขาดินี่ครับเข้าไปนะครับแล้วก็หาไม่เจอไปไม่กินไปนะครับนี่กำลังไลฟ์อยู่เลยนะครับดูจ้ะเอาแชร์ด้วยดิแชร์ด้วยกดแชร์แชร์มาแชร์เขาส่วนตัวเลยแล้วกันปึ๊บไงดีปึ๊บมาเปิดเป็นพับลิกเลยนี่มาเปิดพับลิกครับแล้วกดปึ๊บนะฮะยังดีดีดิดูดิมองไม่เห็นเนาะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเจอพี่เขียนว่ากลับไปหน้าจอกัน L I V E ทำไมนี้มันเป็น Speed Channel มันเป็นโลโก้เราแล้วทำไมมันไม่เจอเฟซนะครับแล้วคราวนี้ก็ไปดูด้านหน้าของเพจตัวเองนะครับดูไม่ได้ก็จะเจอของเรานะครับมาไลค์กันอยู่ตรงนี้เลยนี่ครับมาแชร์ด้วยแชร์ด้วยพี่กิ๊กหาไม่เจอพี่กิ๊กนี่ไม่เป็นไรครับมาแชร์แล้วเฮ้ยของพี่กิ๊กไม่หาไม่ได้เราดูตัวเองกันเราดูตัวเองดูปึ๊บนี่ครับนี่ถูกแล้วนั่นแหละมาแล้วใช่ไหมมาแล้วนะครับแท็กด้วยก็ดีแท็กด้วยแท็กด้วยก็ดีวันนี้ช่วงแรกนี่เป็นเรื่องของโซเชียลใช่ไหมใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของโซเชียลเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างน้อยไม่ได้ดูทางทีวีอย่างน้อยก็ดูทางมือถือ Facebook ได้อะไรได้ของมิกิ้งอะไรของมิกิ้งอะไร GLP Thailand อ่ะ GLP Thailand ภาษาไทยป่ะไทยภาษาไทยเลยไทยเลยนะGLP Thailand แท็กมาด้วยGL แล้วก็เพื่อนๆนะครับที่รับชมอยู่นะครับก็ฝากด้วยครับเอาของก๊อปของก๊อปเขาไม่ต้องเขาไม่ต้องแท็กก๊อปก็แอดมินอยู่ปึ๊บแท็กไปแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะได้แล้วครับจะได้เข้าเรื่องเข้าราวแล้วทีนะฮะมาเดี๋ยวผมชมไปด้วยเผื่อมีคำถามขึ้นมาหน้าเพจดีครับวันนี้เรามีอะไรครับก็จะมีชัดเจนถึงชัดเจนนะโอเคนะมาแล้วมาแล้ววางก่อนนานๆเล่นทีงก็อย่างเงี้ยงานเน็ตไม่ค่อยดีเต้นอ่ะตื่นเต้นมากเลยอ่ะแต่ต้องบอกว่าคือเฮ้ยบอกตรงเฮ้ยใจเย็นบอกตรงหายใจไม่พอทำไมอ่ะมันตื่นเต้นงั้นผายปอดเอาไหมเดี๋ยวมาทุ่มเมาให้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในห้องส่งของเราครับก็จะมีอยู่3กล้องนะฮะซึ่งมีการสวิตช์ไปสวิตช์มานะครับแต่ว่าในการไลฟ์สดเนี่ยคือไม่มีการสวิตช์นะก็แบบดิบๆสดๆกันเลยก็ชมกันแบบสดๆจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วนะฮะแต่ว่าเราก็
ป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันท่านผู้ชมได้แบบรับชมกันรับชมกันมาเข้าสู่เนื้อหาสาระกันเลยดีกว่ามาเลยครับวันนี้มีอะไรครับวันนี้มีก็คือเรื่องราวของรายการสเตอร์สเตอร์หรือเรียกว่าสปีดไรเดอร์คลินิกนั่นเองนะครับช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของชุดโซ่สเตอร์ใช่ก๊อปเล่าไปก่อนมันเป็นเรื่องนี้พี่มันเรื่องของการแก้วหนึ่งก็ได้ไม่น่าเล่นนะ5บาท10บาทเล่นรู้เล่นอยู่คนเดียวนะครับผมเป็นเรื่องของการเปลี่ยนสเตอร์ซึ่งจริงๆแล้วการเปลี่ยนสเตอร์เนี่ยมันได้ทั้งแบบว่าโอเครถเราสเตอร์หมดก็เปลี่ยนได้หรือจะเป็นเรื่องของการโมดิฟายเพิ่มกำลังแรงม้าในช่วงปลายนะครับหรือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการอัพตัวโซ่สเตอร์โซ่สเตอร์ใหม่อะไรอย่างนี้นะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการเปลี่ยนโซ่สเตอร์เนี่ยนอกจากก่อนนะได้เบียร์ที่หลังเบียร์ที่หลังฮะนอกจากที่โซ่สเตอร์เนี่ยการเปลี่ยนแล้วเนี่ยนอกจากที่ใช้ของเดิมอยู่แล้วแล้วหมดสภาพไปไม่ว่าจะเป็นโซ่สเตอร์หมดนะครับโซ่ตายต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนในเขาเรียกว่าเอาขนาดเดิมหรือโซ่เบอร์เดิมมาใช้ก็ได้อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่ต้องการกำลังในช่วงของปลายที่มากที่รอบมากขึ้นที่ตามมามากขึ้นคือการปรับโมดิฟายเล็กๆน้อยๆซึ่งไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับเรื่องราวของเครื่องยนต์เพียงแค่ลดสเตอร์หรือเพิ่มสเตอร์ให้มันเหมาะกับสภาพการใช้งานแล้วก็น้ำหนักของตัวผู้ขับขี่เนี่ยก็สามารถจะเพิ่มกำลังในช่วงปลายได้จริงๆแล้วมันก็มีส่วนเล็กแต่มันไม่ได้มากมายหรอกนะก็มีส่วนนิดนึงเพราะนั้นเราก็จะบอกด้วยว่าจริงๆพอการปิดสเตอร์ให้มันเล็กหรือใหญ่แล้วเนี่ยในช่วงของฐานล้อก็มีส่วนเวลาขยับแกนล้อเข้ามาเนี่ยแกนล้อขยับเข้าขยับออกอะไรเงี้ยนะครับในเรื่องของฐานล้อก็จะมีการขยับเขาชอบย่นกันอะไรชอบย่นก็จะมีในส่วนของนะครับพอย่นไปแล้วเนี่ยนะครับฐานล้อสั้นลงทําให้รถมันเลี้ยวได้ง่ายขึ้นถูกไหมเพราะว่าในเรื่องของฐานล้อสั้นลงช่วงสั้นลงเวลาพลิกรถมันก็เร็วขึ้นหรือว่ายืดช่วงออกไปเนี่ยแน่นอนว่าพอช่วงมันยาวขึ้นโอกาสจะพลิกเลี้ยวได้ยากแต่ว่าความเสถียรในการขับขี่ในการล่อนในการพลิกเลี้ยวต่างๆในการเนี่ยมันก็เสถียรมากกว่าที่จะช่วงสั้นอะไรอย่างเงี้ยมันได้มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบเล็กๆน้อยๆคราวนี้เราจะมาเกริ่นถึงเรื่องของโซ่สเตอร์กันก่อนนะครับว่าบางท่านอาจจะไม่รู้จักเลยว่าไอ้โซ่สเตอร์เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันถ่ายเทกันยังไงเริ่มจากพื้นฐานของเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์นะครับมีข้อเหวี่ยงแล้วมีเรื่องของคัดแรงเหวี่ยงเกิดขึ้นมาเรื่องของคัดเรื่องของฟันเฟืองขับขั้นต้นเฟืองขับขั้นสุดท้ายนั่นเองสุดท้ายเนี่ยมาจากไหนมาจากเรื่องของข้อเหวี่ยงแล้วมาถ่ายเทไปยังเรื่องของอัตราทดขั้นต้นเรื่องของเฟืองคัดกับเฟืองข้อเหวี่ยงเขาเรียกว่าเป็นเฟืองไพรมารีคัตมาอัตราทดขั้นต้นใช่ครับแล้วเสร็จแล้วก็มาถ่ายทอดเรื่องของเกียร์รู้จักเกียร์แล้วมาอัตราทดขั้นสุดท้ายเพื่อที่จะส่งกำลังไปยังวงล้อของเรานั่นเองนะครับนั่นคือเรื่องของโซ่สเตอร์ที่มาที่ไปนั่นเองครับผมก็ต่อเลยครับนะครับก็บอกว่าทีนี้เขาคือว่าเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างตัวบิ๊กไบค์สองตัวระหว่าง R1 กับ ZX10 ครับนะครับซึ่งต้องบอกว่าอะไรอ่ะเปิดให้คนก็ผมเปิดอะไรอ่ะคุณต้องสไลด์ไปทางขวาสไลด์ทำไมอ่ะนี่ไงถึงจะเห็นคำถามว่าใครผมไม่ดูไงแล้วบอกว่าจะตอบมาโทรเดี๋ยวมันจะมีขึ้นอยู่แล้วมาโทรเอ้ยแล้วกันอะไรซึ่งโซ่สเตอร์เนี้ยนะครับจะมีผลต่อความเร็วในรอบต้นกลางปลายนะครับไม่ว่าจะเรื่องของความเร็วในรอบต่างๆทุกรอบความเร็วฉะนั้นโซ่สเตอร์จึงมีบทบาทกับชุดโซ่สเตอร์การขับเคลื่อนการขับเคลื่อนใช่เพราะว่าแรงม้าสุดท้ายเนี่ยที่ออกจากเครื่องยนต์มามันจะมาถ่ายทอดที่ชุดขับเคลื่อนนี่แหละที่จะต้องปั่นออกมาเป็นแรงม้าที่สูงสุดจุดท้ายเนี่ยต้องออกมาเพราะนั้นในเรื่องของการปรับเพิ่มหรือปรับลดอะไรต่างๆหรือลดความบางลงหรือว่าลดขนาดโซ่ที่มันเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็มีผลต่อการขับเคลื่อนใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยการคำนวณมันก็มีส่วนถูกไหมพี่ใช่ครับซึ่งโซ่สเตอร์เนี่ยในการขับเคลื่อนเนี่ยเชื่อหรือเปล่าครับว่าวงล้อหรือชุดโซ่สเตอร์เนี่ยทำงานรอบต่อรอบไม่รู้ต่อกี่รอบต่อกี่รอบถูกต้องนั่นเองฉะนั้นแล้วชุดโซ่สเตอร์เนี่ยจะผู้ที่หลงไหลในความเร็วจะทำการเปลี่ยนแปลงก่อนเปลี่ยนฮะไม่ว่าจะเป็นเด็ก เริ่มขับขี่หรือไม่รุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่ก็สามารถรุ่นอย่างเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนกันนะเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนให้เดิมตื้อๆหน่อยใช่ไหมแล้วก็สเตอร์หลังลงสักหน่อยให้มันไหลไม่ตื้อไม่ตันนะครับนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่ามันต้องมีสูตรการคำนวณสูตรใช่ต้องมีสูตรการคำนวณโดยการคำนวณแบบง่ายๆครับง่ายๆเลยเอามาหารกันไม่ว่าจริงๆแล้วว่ารถทุกรุ่นไหนก็ตามครับมากี่ฟันก็ตามหน้าสมมติว่าหน้ามา15นะครับหลังมา40คราวนี้เราต้องการที่จะให้ปลายไหลนะครับเราก็เอา14มาหารด้วย40นะพอหารได้เท่าไหร่ปุ๊บเนี่ย
ตัวเลขจะขึ้นมาเช่นได้หลัก 3.00 สมมติสมมตินะแต่เราต้องการให้มันไหลได้ยาวมากกว่านี้อีกสักหน่อยนึงต้องเอาตัวเลขลดลงมาเช่น 2.800 2.9 อะไรประมาณนี้หรือต้องการให้รากได้ยาวกว่านี้เราก็ต้องลดสเตอร์ไหลลงมาเรื่อยๆแล้วก็มาคำนวณหาเอามาคำนวณหาเอาใช่เขาบอกว่าเวลาการคำนวณเนี่ยเมื่อมีการเลือกฟันมาแล้วว่าเราจะใส่ฟันเท่าไหร่เนี่ยก็คือเอาสเตอร์หน้าหารสเตอร์หลังใช่ไหมฮะแต่ว่าการหารเนี่ยไม่ควรที่จะต่างจากอัตราทดขั้นก่อนหน้านี้1ครับผม 1.0 ไม่ควรเกินครับคือให้มันควรจะอยู่ใน0จุดเท่าไหร่ก็ว่าไปประมาณนั้นเป็นเศษซะดีกว่าให้เป็นเศษดีกว่าอย่าให้มันเกิน1เพราะถ้าเกิน1มันจะโอเวอร์แล้วทีเนี้ยเครื่องยนต์มันจะเกิดอาการโอเวอร์โหลดไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือการลดเช่นถ้ามันโหลดมากเกินไปยัดเกียร์สุดท้ายอะไรก็ตามจะห้อยทันทีนั่นคือเรียกว่าการโอเวอร์โหลดนั่นเองฉะนั้นเราต้องคำนวณให้ดีขับไปวิ่งไปเทสไปทำไมนักแข่งทำไมทีมแข่งทำไมร้านแต่งต่างๆถึงมีโซ่สเติร์มเป็นแข่งใช่เยอะมากเป็นตั้งๆเป็นแข่งเป็นแข่งเลยนะตั้งแต่ไล่เลยถ้าเป็นรถเล็กเนี่ยตั้งแต่เบอร์28 29 30 31 32 34 40กว่าสเติร์มมีตั้งแต่เบอร์10เบอร์11เบอร์12เบอร์3 14 15 16ไล่กันเป็นแข่งเพราะอะไรเพราะอัตราการไล่สเติร์มพวกนี้ฮะไม่มีวันที่สิ้นสุดถูกต้องเพราะเกิดจากอะไรเกิดจากเครื่องยนต์ที่มีการผ่านการโมดิฟายเกิดขึ้นมาพอมีการโมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเป็นไงครับรอบมันจัดขึ้นฉะนั้นเราต้องลดสเตอร์ให้มันไหลลงมาแล้วสเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไล่ลงมาเนี่ยให้เหมาะกับเส้นทางหรือระยะทางที่เราไล่เช่นเราเอารถไปแข่งที่สนามคลอง5หรืออะไรก็ตาม402เมตรเราควรจะไล่ยังไงให้เกียร์1กับเกียร์สุดท้ายเอาให้จบพอดีฉะนั้นเราก็ต้องมีการไล่โซ่สเตอร์ใช่ถูกต้องนะครับครับต่อครับก็นั่นแหละก็ในเรื่องของโซ่สเตอร์เสร็จแล้วมันก็จะมาเรื่องของฐานล้อทีนี้ฐานล้อคืออะไรเรื่องของฐานล้อวิวเบรคคือว่าแกนล้อหน้าแกนล้อหลังการเขาเรียกว่าการปรับตั้งโซ่ใช่ไหมพอปรับแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยถ้าเข้ามาเนี่ยอย่างที่บอกพอมันย่นเข้ามาเนี่ยก็ทำให้ช่วงมันสั้นลงมันก็จะมีผลในเรื่องของการพลิกเลี้ยวอ๋อก็หมายความว่าคล่องตัวมากยิ่งขึ้นวงล้ออยู่อย่างนี้เมื่อเราย่นเข้ามาอย่างนี้ใช่สั้นลงมีหน้าล่ะสมัยก่อนเนี่ยทำไมเขาถึงต้องผ่าสายย่นเขาเรียกสายย่นถึงต้องเลื่อยล้อเข้าไปหางปลาเนี่ยให้มันย่นเข้ามาให้สุดวิธีนั้นน่ะมันคือมันทำให้แบบว่าพลิกง่ายขึ้นนะแต่บางคนเข้าใจอย่างนั้นไงใช่ไหมที่แบบว่าใส่ล้อยางหนังกระติกแล้วก็ใส่ยางขอบ200แล้วก็ย่นเข้าไปอย่างพวกสุนุกิคิดตันน่ะทำได้ยากมากคิดตันย่นเข้าไปใช่ไหมอะไรพวกเนี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่แบบว่าจะให้ทางตรงดีๆมันต้องยาวมันต้องแดกไงสไตล์แดกที่จริงรถที่เมืองนอกเห็นป่ะเขาต้องยืดช่วงยาวเขาเขากันยกเพราะว่า1การยกด้วย2บางทีเขาไล่เกียร์มาชิดมันเสถียรนะพี่รถยาวถ้าวิ่งทางตรงๆอ่ะเสถียรกว่าแต่ถ้าเราในสนามแข่งอ่ะมันต้องสั้นเพราะว่ามันเจอมันจะมีโค้งยูเทิร์นโค้งพลิกอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเป็นแดกเป็นแดกก็ต้องย่นให้มันสั้นลงมาเพราะว่าต้องการล็อกเครื่องที่เร็วกว่าเดิมจี๊ดกว่าเดิมก็ได้ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วพวกนี้ปลายรถมันจะไม่เดินเพราะว่าช่วงมันสั้นพอช่วงมันสั้นสเตอร์มันทำงานหนักเขาเลยต้องยืดออกมาพี่ดูรถแดกเห็นไหมค่อนข้างเนี่ยไม่มีใครย่นนะแต่ว่าผมว่ามันเป็นแฟชั่นมากไอ้เมื่อสมัยก่อนไงพูดถึงสมัยก่อนใช่ไหมรถแว้นรถแดกกันเนี่ยเขาตัดเอาตะไบเลื่อยมาเซาะจนเป็นร่องลึกเข้ามาแล้วย่นเนี่ยมันทำให้แบบว่าสูญเสียอะไรเวลาที่ออกตัวแรงๆมันจะหงายเสถียรภาพมันหายไปนะครับแต่มันได้ในเรื่องของความคล่องตัวเพิ่มขึ้นแต่รถทางตรงเนี่ยมันไม่ต้องการความคล่องตัวมันต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวทำไงก็ได้ให้รถไปข้างหน้าเสถียรแล้วก็ไม่แกว่งไม่ยกเพราะนั้นฐานล้อเลยต้องยาวกว่าธรรมดาแต่ว่าอีกสูตรหนึ่งอย่างที่พี่กิ๊งหมายความคือถ้ามันยิ่งสั้นเข้าไปมันก็จะลดในเรื่องของเขาเรียกอะไรการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนอันนั้นมันก็มีส่วนจริงแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยโดยทฤษฎีแล้วนะหรือว่าจากที่แบบว่าทีมแข่งหลายๆทีมเขาเทสกันมานะบอกคือของเดิมเนี่ยโอเคที่สุดแต่ถ้าแบบว่ารถมันแรงขึ้นแบบสูตรโอเพนเลยเนี่ยต้องยืดยืดแต่จากที่บอกการยกด้วยการยกด้วยยกด้วยแล้วก็เสถียรภาพในทางตรงอ่ะรถยาวอ่ะมันจะได้เปรียบกว่ารถสั้นรถสั้นนี่วิวเว้ยนะไปนี่วิวใช่เพราะช่วงรถมันสั้นมากมันจะวิวแต่ถ้ารถยาวๆเนี่ยถ้าเครื่องมันเดินดีมันก็จะเดินตรงกว่าเดินตรงกว่าใช่คราวนี้นะครับเรื่องของการย่นหรือการอะไรนะฐานล้อฐานล้อครับแล้วคราวนี้เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่าโซ่มีกี่แบบมีกี่ชนิดแล้วใช้งานแบบไหนใช่มีโซ่โอลิงมีโซ่เอ็กลิงโอลิงคืออะไรเอ็กลิงคืออะไรนี่โอลิงคืออะไรโอลิงก็คือในโซ่มันจะมียางอยู่ขอบยางมียางดำๆอยู่ตัวหนึ่งระหว่างเพจระหว่างเพจก็คือแผ่นเหล็กนั่นแหละซ้ายขวาแล้วก็มีบูทตรงกลางแล้วก็มีโอลิงอยู่ถ้ามีรูปเสิร์ชหารูปขึ้นมาเลยครับจะมีบอกเลยว่าโอลิงอยู่ยังไงอะไรยังไงนะครับต่อเลยครับนั่นแหละแล้วก็จะมีน้ำมันภายในปอกเพื่อกัน
จีนตัวเนี้ยตัวโอลิงเนี่ยกันน้ำมันเหลวไหลออกมาทำไมล่ะเขาถึงต้องใช้สเปรย์ฉีดโซ่เฉพาะโอลิงนี่แหละนี่ครับอ่ะก่อนที่จะพูดถึงโอลิงนะฮะเราพูดถึงเอ็กลิงเอ็กลิงคืออะไรเอ็กลิงก็ทำงานเหมือนโอลิงนี่แหละครับหน้าตาเหมือนกันป่ะไม่เหมือนครับเป็นยังไงอ่ะไม่ใช่พูดถึงตัวลูกยางไม่เหมือนกันแค่ลูกยางก็เหมือนกันเองแต่ว่าการทำงานคือว่าเป็นตัวล็อกเพจนั่นเหมือนกันเหมือนกันแต่เขาว่าเรียกเอ็กลิงโอลิงเท่านั้นเองจริงๆเหมือนกันเหมือนกันแล้วก็คนนี้โอลิงกับเอ็กลิงอันไหนมีความนิยมมากกว่าแน่นอนครับโอลิงนิยมมากกว่านั่นเองนะครับซึ่งโซ่เราเนี่ยนะครับมีหลายเบอร์ด้วยกันตามท้องตลาดทั่วๆไปรถสแตนดาร์ดอันเดอร์โบน428ง่ายๆ428นั่นนะเป็นพื้นฐานหรือ428 415นะฮะมันจะมีตัวหนากับตัวบางแล้วก็มี428หนาใช่นะครับทั่วๆไปตามท้องตลาดทั่วๆไปแล้วมาถึง412 430ก่อน420แล้วก็415ซึ่งโซ่ชนิดนี้นะฮะเป็นโซ่ที่เหมาะสำหรับรถแข่งรถแดกรถแรลลี่อะไรก็ตามนะเกี่ยวกับโซ่ข้อบางโซ่ข้อบางหรือโซ่ข้อหนานั่นเองโซ่ข้อบางโซ่ข้อบางซึ่งข้อบางเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโซ่เนี่ยจะบางลงมาใช่นะครับพอบางลงมาเป็นไงครับทำให้รถมันเบาขึ้นแต่มันมีความแข็งแรงเป็นโซ่พิเศษพวกนี้เป็นโซ่พิเศษเป็นเหล็กชนิดพิเศษใช่ครับแต่ไม่มีโอริงแต่นั่นเองตรงนี้คือว่าใช้งานคือว่าเอาความเร็วความแรงเข้าว่าแล้วเปลี่ยนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะก็จะเกี่ยวเรื่องของรถแข่งนะครับรถแข่งทางตรงทางเรียบหรือว่าทางฝุ่นนะครับเพราะว่าเน้นเรื่องทนด้วยแข็งแรงด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของโซ่ตามมาก็คือ520 520เนี่ยเริ่มที่จะมีโอลิงกับไม่โอลิงแล้วนะรถที่ติดมากับรถเนี่ยจะเป็นโอลิงจากโรงงานจะเป็นโอลิงพอหลุดจากโอลิงไปปุ๊บก็จะไม่มีโอลิงแล้วสังเกตง่ายๆโซ่ที่มีโอลิงจะไม่มีข้อต่อไม่มีข้อต่อใช่จะไม่มีตัวข้อต่อไม่มีกริปมันจะมาเป็นโซ่ด้วนๆเลยใช่แล้วก็เวลาขาดแล้วก็ทำงานขาดแล้วก็ใช้ถ้าขาดแล้วเนี่ยวิธีการแก้ง่ายๆเฮ้ยรวดไงมันเคยมีไงมันชั่วคราวชั่วคราวไงขาดแล้วรวดร้อยแล้วก็ครีมหมุนล็อกให้แน่นชั่วคราวใช่พอได้อยู่เขาขับมาช้าๆแล้วกันอย่าไปขับเลยแล้วคราวนี้ปัญหาที่ว่าถ้าโซ่ขาดเราจะหาคลิปล็อกเนี่ยนี่แหละถ้าเรามีคลิปล็อกอยู่แล้วเนี่ยรู้ไหมครับว่าคลิปล็อกตัวนี้ควรที่จะหันไปทางในเครื่องหรือนอกเครื่องในตัวที่มันตัวเป็นคลิปเกือกม้าก็แก้กันนะหันเข้าไปในเครื่องหรือนอกเครื่องผมหันเข้าไปตามเครื่องอ่ะวิ่งตามเครื่องวิ่งยังไงอันนี้อย่างเงี้ยวิ่งตามเครื่องก็วิ่งมาตามเข็มนาฬิกาวิ่งไปอย่างงี้แล้วงี้เกิดมีเจออะไรเป็นเดือนงี้ปึ๊บมันจะไม่หลุดออกอ่ะก็ไม่รู้นะเพราะไม่เคยเจอไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่เคยเจอจริงๆเขาต้องหันกลับอย่างนี้พอหันกลับมาแบบนี้ปุ๊บมันเจออะไรปุ๊บเนี่ยมันจะได้ไม่ชนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าโซ่อยู่ข้างใต้กริปล็อกจะหันเข้าหาเครื่องใช่ไหมพอเราหมุนไปปุ๊บหัวจะอยู่งี้ละใช่ไหมนั่นแหละวิธีการใส่ถูกใช่ไหมถูกต้องแต่ไม่ใช่อย่างนี้มันก็ไม่โดนเหมือนกันไม่โดนเหมือนกันใช่ไหมโดนก็ไม่รู้ใครจะเข้าไปโดนนี้เรื่องโซ่นะไม่ใช่เรื่องโชคนะครับโชคเดี๋ยวมีช่องชักไม่อย่างนี้ง่ายไม่อย่างนี้เกือบสองแง่สองต่อจาก520ก็จะเป็น530ใหญ่ขึ้นอีกบิ๊กไบต์แล้วบิ๊กไบต์แล้วก็ล่าสุดก็คือเรื่องอีกเบอร์นึงคือ630นะครับตัวนี้จะเป็น630เนี่ยเป็นชนิดพิเศษนะครับมันจะแข็งแรงกว่าทนทานกว่านะครับบางค่ายก็จะเป็น532แตกมาอีกเบอร์หนึ่งนั่นเองนะครับนั่นคือชนิดของโซ่ทั้งหมดเลยเกี่ยวกับขับเคลื่อนขับเคลื่อนส่วนสเตอร์นะครับสเตอร์เนี่ยทำมาจากอะไรเยอะนะบางทีทำมาจากเหล็กทำมาจากอลูมิเนียมอะไรนะอลูมิเนียมอลลอยอลูมิเนียมอลลอยอลลอยไทเทเนียมคาร์บอนครับอะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะเยอะมากคราวนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งโซ่สเตอร์นั้นดีหรือไม่ดีแน่นอนครับเกิดจากการใช้งานอยู่แล้วเราจะใช้งานได้เลยครับว่าใช้งานสัก2เดือน3เดือนปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าโซ่ดีๆเนี่ยจับตัวโซ่เนี่ยกับสเตอร์เนี่ยจะต้องไม่เขย่ากันไม่ยืดออกให้มันแน่นอยู่กับที่แต่ถ้าเกิดใช้ไปสักพักนึงฟันเริ่มแหลมอะไรเริ่มแหลมปุ๊บอ่ะแน่นอนครับโซ่สเตอร์ไม่แมทกันแล้วไม่แมทกันแล้วฉะนั้นยี่ห้อนั้นเฟี้ยงทิ้งไปได้เลยไม่อะไรก็สักอย่างนึงไม่ดีแน่นอนแล้วคราวนี้คำถามจะถามว่าชุดโซ่สเตอร์เนี่ยถามว่าสเตอร์หน้าหลังหมดเนี่ยเปลี่ยนโซ่อย่างเดียวได้ไหมบอกได้เลยว่าไม่ได้ยกชุดแต่ถ้าเกิดถามว่าพี่ครับโซ่สเตอร์หน้าผมเพิ่งเปลี่ยนนะครับพอใส่ใช้โซ่เดิมได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นแล้ววิธีการเปลี่ยนนะให้เปลี่ยนยกชุดเลยสเตอร์หน้าสเตอร์หลังพร้อมโซ่ขับเคลื่อนยกชุดไปเลยไม่ต้องเสียดายว่าเฮ้ย
เปลี่ยนสเตอร์อย่างเดียวได้ไหมเปลี่ยนโซ่อย่างเดียวได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้แต่ว่าปัญหาคือว่ามันจะกัดนะไม่สเตอร์กัดโซ่หรือไม่ก็โซ่กัดสเตอร์สองอย่างแล้วคุณใช้งานไปแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมันจะหมดไปเรื่องยางอ่ะยางนอกนะยังไงกัดยังไงยังไงมันต้องให้ครบไม่ใช่แบบว่าใช้หัวร้อนใช่ไหมนั่นแหละครับเรื่องของโซ่สเตอร์นะครับนั่นแหละนะครับตอนนี้จะถามอีกว่าวิธีการตั้งโซ่เนี่ย ควรจะตั้งอย่างไรแน่นอนครับบางท่านนะครับใช้งานไปสักพักใหญ่ๆปุ๊บท่านจะสังเกตได้เลยว่าโซ่ของเราจะเป็นท้องช้างตึงบ้างยานบ้างตึงบ้างยานบ้างเกิดจากอะไรครับเกิดจากการยืดของโซ่เกิดจากการสึกของฟันของสเตอร์นะครับมันจะทำให้ข้อต่อโซ่เนี่ยมันยืดออกมาได้สังเกตจับดูแล้วจะยืดออกมาฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการตั้งโซ่ให้ตั้งช่วงยานนะครับอย่าไปตั้งช่วงตึงพอตึงมาปุ๊บนะครับพอเราตั้งไปปุ๊บเนี่ยมันจะเหวี่ยงเข้าไปปุ๊บจะทำให้โซ่เนี่ยยืดอีกตึงเพี้ยเลยพอเติมเปี๊ยกปุ๊บมันจะวิ่งทำไมจะทำให้โซ่ขาดได้ง่ายอย่างบางทีทีมแข่งเนี่ยเขาจะให้นักแข่งนั่งอยู่บนรถก่อนใช่ครับคือให้นั่งจะมีช่วงยุบนั่งอยู่บนรถแล้วบอกว่าคือรถเนี่ยต้องแบบเป็นรถที่แบบสแตนแบบสแตนอยู่บนสวิงอาร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยพอนั่งปุ๊บรถก็จะมีการยุบพอยุบเสร็จคราวนี้โซ่จะเริ่มทำงานทำงานปุ๊บก็ถึงค่อยตั้งเพราะว่าเวลาแข่งนักแข่งไปแล้วไงสมมติถ้าตั้งก่อนสมมติถ้าเราตั้งแบบ 1.5 อะไรเงี้ยโอ้ได้พอนักแข่งนั่งลงอีกโซ่มันหย่อนลงอีกไม่ได้นี่คือว่าเป็นความละเอียดของการแข่งขันไงแต่ถ้าบ้านเราก็จริงๆก็ทำได้ทั่วไปก็ทำได้คือว่าให้เราไปนั่งแล้วให้ช่างตั้งก็ได้แต่บางทีช่างอาจจะปวดหัวบอกมันนั่งทำไรวะเยอะนะเนี่ยเยอะอะไรอย่างเงี้ยเยอะไปอะไรเยอะคราวนี้มันก็มีช่วงมันอยู่คราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการดูแลและบำรุงรักษาโซ่นะครับการดูแลรักษาโซ่ดูแลยังไงนะครับให้อยู่กับเราไปนานๆครับพี่ก๊อฟมีอะไรแนะนำก็ตอนนี้อย่างที่เราเคยคุยไปว่าแน่นอนว่ามีผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการรักษาการล้างการดูแลการเคลือบการหล่อเลี้ยงหล่อลื่นต่างๆก็ใช้อย่างนั้นน่ะตอนนี้สะดวกสุดแล้วเป็นผมนะมันมาเป็นเฉพาะแล้วมันไม่ได้แบบว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเข้าใจผิดแต่ก่อนนี่คือเราฉีดโซเนกมั่งอะไรมั่งนั่นมันเป็นวิธีที่ผิดตรงนั้นน่ะมันเป็นตัวทำลายลูกยางที่อยู่ข้างในเลยนะใช่ใช่ป่ะแต่ก่อนไม่รู้หรอกเราเอาลื่นไว้ก่อนปั่นลื่นมันไว้ปั่นลื่นจริงๆแล้วนะฮะอย่างที่ก๊อฟกับตู่เนี่ยพูดก็ถูกแล้วการดูแลบำรุงรักษาเนี่ยถ้าเป็นรถเล็กบ้านๆเราเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายน้ำมันเครื่องเราเนี่ยครับถ่ายเหลือฮะเออดีเลยแล้วก็หยอดแล้วหมุนไปเรื่อยๆนะหมุนแล้วก็หยอดโซ่ไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือการดูแลรักษาใช้งานไปได้นานๆแต่ไม่ใช่ว่าวิ่งๆไปแล้วมันแห้งเลยอ่ะโคแคโคแคโคแคเนี่ยเป็นไงฮะโซ่ก็เสื่อมสภาพแล้วก็เสียเร็วนะครับเพราะตอนหลังๆเนี่ยไอ้พวกน้ำมันที่มันหยดไปอย่างนั้นเนี่ยคือเขาลำคาตรงที่แบบว่ามันจะกระเด็นมันกระเด็นก็เลยมีน้ำยาเคลือบโซ่ออกมาซึ่งน้ำยาเคลือบโซ่เนี่ยก็จะมีหลากหลายสีไม่เป็นสีขาวสีฟ้าใช่ไหมซึ่งถ้าเผื่อว่าไอ้สีพวกนี้มันหายไปก็เท่ากับนั่นแหละมันเริ่มหมดแล้วคุณต้องพ่นใหม่อันนั้นมันจะดูได้ง่ายครับผมนะฮะแต่ถ้าเกิดบ้านๆล่ะบ้านๆนะถามหน่อยว่าคุณจะเอาตังค์ไปซื้อไอ้น้ำยาฉีดโซ่เนี่ยกระป๋องละ100กว่าบาทเนี่ยหาซื้อก็ยากต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยบางคนบอกเฮ้ยแล้วไปหาซื้อที่ไหนอ่ะแล้วเงินผมก็ไม่ค่อยจะมีอ่ะอยากกินข้าวอ่ะช่างตามหมู่บ้านการน้ำมันอย่าว่าแต่ตามบ้านเลยร้านที่ก็ทำร้านที่ก็ทำถามหน่อยดิว่าเอ้ยมีสเปรย์ป๋องนึงเนี่ยลูกค้าเข้ามาเป็น20 30คันใช่ครับฉีดสเปรย์ผมหน่อยครับขอยืมหน่อยพี่เก็บตังค์แล้วไปเก็บตังค์เขาได้มั้ยเก็บตังค์ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราดูแลได้นะครับเราก็น้ำมันเครื่องเนี่ยแหละครับที่เราถ่ายแล้วเราเก็บไว้แล้วก็เจาะรูซะหน่อยนึงแล้วดูแลก็หยอดโซ่นะครับส่วนรถท่านที่เป็นพวกรถบิ๊กไบค์ที่เป็นยางโอริงอ่ะแน่นอนคุณมีตังค์ซื้อรถแล้วเนี่ยคุณก็ซื้อไปเถอะป๋องไม่กี่บาท200กว่าบาท300กว่าบาทเลือกเอาแบบ full option เลยผมจะได้ไม่มีเพื่อนเลยขับไปบ้านคุณเพื่อไปพ่นหรอกทุกบ้านมีหมดรถบิ๊กไบค์อ่ะนะครับใช่บอกขับมาตู้มีนะมีไหมที่ผมขับไปหาพี่เอาพี่กูว่าแล้วไงโดนจนได้ไงต่อไปนะครับรถเล็กนะครับคราวนี้เรื่องของการดูแลในการฉีดน้ำมันหรือการดูแลน้ำมันนั่นเองต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องของการล้างโซ่กันแล้วโอเคเรามาพูดถึงรถเล็กก่อนรถเล็กเนี่ยแน่นอนครับเราจะเอาตังค์ไปซื้อสเปรย์อีกมันก็ใช่ที่นะฮะเราก็ต้องล้างวิธีแบบบ้านๆง่ายๆอย่างที่ผมไปแอบมองมาดูอะไรดูปุ๊บช่างครับล้างโซ่ให้หน่อยครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับรู้ไหมครับใช้อะไรครับแฟบเฮ้ยยังเหรอโซเนกก่อนโอ้โหถ้าผิดละเอาโซเนกฉีดยาฉีดวงล้อฉีดโซ่ฉีดทิ้งไว้สักพักหนึ่ง
นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเอาน้ำสายยางฉีดก็ได้แปรงก็ได้แล้วมันจะล้างออกหมดเลยหรือนะครับมีตังไปซื้อน้ำมันโซล่าใช้โซล่าดีที่สุดชื่อผมหรือถ้าเราทำเป็นครีมปลดกลิปออกนะครับเราโซ่ไปจุ่มมันซะล้างซะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ล้างให้แห้งเสด็จเลยแล้วก็เอามาใส่เหมือนเดิมแล้วอย่าลืมข้อต่อโซ่พร้อมด้วยน้ำมันฉีดไปด้วยนะครับนั่นนะครับคือการดูแลบำรุงรักษารถเล็กให้โซ่อยู่กับเราไปนานๆแต่ถ้าเกิดเป็นรถบิ๊กไบค์ที่มีโอริงล่ะแน่นอนครับตอนนี้โซล่ามันหาซื้อได้ไหมยังหาซื้อได้แบบโซล่าโซล่าหาได้หายากเลยหลังคาพี่ต้องปีนขึ้นไปหลังคาโอ้ยโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์โอ้ยยังเล่นนะโอ้ยทันไม่ทันตายแล้วตายแล้วถ้าเกิดเป็นโซโอริงนะครับแน่นอนครับก็ต้องมีน้ำยาในการล้างโซ่พอฉีดปุ๊บฉีดเลยนะเฮ้ยฉีดแป๊บเดียวนะฉีดประมาณสักทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีเชื่อไหมว่ามันไหลเป็นทางออกมาเลยไม่ใช่ไปทำแบบรถเล็กไม่ได้นะโอริงไม่ได้ครับไม่ได้แช่โซ่ลงโซล่าไม่ได้นะไม่ได้ครับไม่ได้โอริงพังเลยครับพอฉีดทุกอย่างทำความสะอาดเรียบร้อยปุ๊บเอาสเปรย์ไม่ว่าจะเป็นสเปรย์พ่นน้ำใสหรือจะเป็นสเปรย์ต่างอะไรก็ตามนะฮะที่ว่าเคลือบนะฮะแล้วก็ฉีดทิ้งไว้หมุนล้อไปด้วยนะครับการดูแลนะครับที่เราจะฉีดสเปรย์เนี่ยนะครับขออย่างเดียวนะครับห้ามติดเครื่องใช้มือหมุนเอาถ้าติดเครื่องเมื่อไหร่ปุ๊บนะอ่ะโอเคเฮ้ยติดเครื่องว่ะเฮ้ยมึงติดเครื่องให้กูทิ้งติดเครื่องเสร็จปุ๊บเป็นไงพอหยอดเสร็จบางคนเนี่ยไม่รู้เอามือกับผ้ารูปแล้วมันดูดเข้าไปฮะนิ้วหายหมดเลยเพื่อนผมเสียนิ้วมาอย่างนี้มาหลายคนแล้วนะเพราะอะไรเพราะนิ้วเข้าไปในขัดกับโซ่ก็นั่นน่ะสิเวลาแบบคือสตาร์ทเครื่องแล้วใส่เกียร์ใช่ไหมให้แบบให้ล้อหมุนเงี้ยแล้วก็หยอดเงี้ยมันสะดวกจริงหรือไม่ก็ฉีดฟืดๆอย่างเงี้ยแน่นอนนะบางคนเนี่ยแบบล้างแบบสะอาดลึกซึ้งอ่ะลึกซึ้งต้องบอกสะอาดลึกซึ้งจริงๆโอ้โหทุกซอกทุกมุมใช่เลยใช้คิริอิไม่ใช่คิริอินะล้างแบบลึกซึ้งเลยล้างทุกเม็ดทุกเม็ดจริงๆบางคนเห็นนะแบบล้างทุกเม็ดเลยบางท่านนะเอาผ้าไปเช็ดโอ้ล้างนั่นก็ล้างแบบลึกซึ้งเกินไปนะครับบางทีเนี่ยลึกเกินไปบางทีเนี่ยล้างลึกซึ้งเกินไปบางทีนะสตาร์ทรถไปด้วยเช็ดไปด้วยสักพักนึงเลยนิ้วกูเรียบร้อยเรียบร้อยฉะนั้นแล้วเนี่ยระวังเรื่องด้วยนะครับเรื่องของการสตาร์ทรถแล้วก็เช็ดรถเคยไหมเคยทำกันไหมไม่เคยเพราะทั้งนั้นนี่กลายเป็นกิ้งเก้านิ้วเลยนะโอ้โหอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ถูกสอนมาดีอบรมมาดีเรื่องการดูแลอะไรพวกนี้ฉะนั้นแล้วฮะการดูแลบำรุงรักษารถเนี่ยบำรุงรักษาโซ่สเตอร์ให้อยู่กับเรานานๆเนี่ยทำตามอย่างที่เราบอกไว้ที่บอกไว้นะครับจะอยู่กับเราไปได้นานค่าใช้จ่ายไม่เยอะนะจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายไม่ได้เยอะเลยนะแล้วการดูแลนะทุกคนดูแลได้หมดนะไม่ใช่ว่าต้องเข้าหาช่างอะไรๆก็เข้าหาช่างอะไรก็เข้าหาช่างเราเองอ่ะเป็นช่างเฉพาะเถอะใช่อะไรก็ช่างมันช่างเถอะช่างเผือกช่างแก้วอะไรก็ว่ากันไปแต่นี่ช่างโซ่ก็ช่างโซ่ไปก็ประมาณนี้เรื่องของการดูแลเรื่องของโซ่สเตอร์การทดอัตราโซ่สเตอร์การคำนวณต่างๆแล้วก็เมื่อเราทดสเตอร์อะไรแล้วได้แหละคือมาบ้างก็คือว่าได้กำลังแรงม้าในช่วงปลายที่มันดีขึ้นได้ความคล่องตัวของรถที่มันดีขึ้นนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างๆไปคราวนี้ก็จบไปฮะเกี่ยวกับเรื่องสปีดไรเดอร์คลินิกนั่นเองอันนี้เป็นเบรกแรกของเรานะฮะเดี๋ยวเบรกที่2เบรกที่3ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ MS Phone In เช่นเคยใครที่ดูไลฟ์สดก็ติดตามกันไปนะฮะครับกันไปแต่รู้ๆว่าแว่นสวยมากอ่ะแว่นอะไรแน่นอนครับก็จะในเรื่องเราสกู๊ปของแว่นของเราครับกับฟาโลวาที่เป็นสไตล์ของสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวของ Giovanni ซึ่งเป็นตัวของแฟชั่นครับเรามีใน2รุ่นนะครับก็ไปดูสกู๊ปดีที่พี่บอมพี่โบ๊ทนำมาเสนอกับราคาพิเศษที่เราจัดมาให้ผู้ชมครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมแล้วครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรวาฟาโรวาเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราข
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงเราหาตอนกลางวันเนี่ยอย่างเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตรงนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดด้วยเล่นเจ็ตสกีแล้วก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะครับจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนส์อีก5เลนส์นะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามTO วันนี้ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็ นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองเนี่ยใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่ก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio วันนี้ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับ